เขาก็จะทําอย่างเงี้ยนะครับก็คือนอกจากประกาศให้คนรู้ว่าคนขึ้นตําแหน่งกี่คนแล้วเขาทํากันยังไงเขาสําเร็จกันยังไงแล้วก็มีอะไรที่สามารถทําให้เขาเนี่ยนะครับประสบสำเร็จได้ครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในกิจกรรมวันนั้นแล้วผมเองก็จะมาบอกด้วยว่าคุณค่าของบริษัทเนี่ยมีคุณค่าอะไรบ้างไม่ว่าจะสิ่งที่สั่งสะสมมาสร้างกันมาฉะนั้นที่คําถามที่คุณกายถามว่าโครงการที่ทำมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เพื่อมาบอกกันวันนั้นกันว่าสิ่งที่เราทำกันมาเนี่ยการที่เรากำหนดตัวเองเป็นขายตรงสะดวกซื้อสิ่งที่เป็นความหลากหลายของเราที่เราทุ่มเทมานับเวลา11ปีเนี่ยวันนี้มันได้ตอบโจทย์ก็คือมันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมันมีความมั่นคงยั่งยืนอย่างไรในแง่ของการที่ระบบมันสามารถพัฒนาได้มาถึงวันนี้ก็คือการที่เรามีสินค้าหลากหลายนับหมื่นรายการนะครับอย่างสินค้าแล้วก็อย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะครับการเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อเนี่ยนะนี่คือกิจกรรมในงานนะครับก็จะมีเห็นการบริโภคการซื้อสินค้าผู้คนหลั่งไหลมาซื้อนะครับแล้วสินค้าเนี่ยของไม่ดีจริงไม่ถูกจริงคนคงไม่ซื้อไอ้ที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่สินค้าแค่อย่าง2อย่างนะนับหมื่นรายการเอาร้านค้าคนะยกผมเคยไปงานเมื่อปีที่ผ่านมานะยกร้านค้ามาตั้งใหญ่มากเลยตรงนั้นน่ะครับนี่ก็คือสินค้าก็มีสินค้าทั้งเฮ้าส์แบรนด์ของเราสินค้าหลากหลายนะครับตะมอยไกลไปพัดลมหม้อข้าวก็ยังมีนะครับแล้วก็มีเหมือนสินค้าทั่วไปแหละครับคอฟฟี่กาแฟต่างๆนะครับทุกอย่างมีทุกอย่างมีให้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสินค้าที่ผ่านมาก็สามารถทำให้ผู้คนที่เข้ามาในงานเนี่ยนะครับสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ว่ามันมีคุณค่าของตัวเขาเองว่าสิ่งที่ขายอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความจำเป็นและเป็นความต้องการและเป็นระบบที่แตกต่างนะครับตรงที่ว่าสามารถซื้อสินค้าแล้วมันทำให้สินค้าที่ซื้อไปเนี่ยมีผลตอบแทนกลับมาก็คือมีการสะสมคะแนนครับทุกรายการเลยครับมีการสะสมคะแนนนี่คือข้อดีแหละคือคำว่าขายตรงสะดวกซื้อเนี่ยที่คุณกายถามผมว่าวันนี้คำว่าสะดวกซื้อยังไงคือซื้อได้ทุกอย่างมีคะแนนทุกอย่างมีคะแนนทุกอย่างแล้วก็สามารถเป็นผลตอบแทนกลับมาหาจากแผงการตลาดได้ทุกรายการครับนะครับผมก็ได้เปรียบสิแบบนี้ครับแล้วนอกจากซื้อหลายอย่างเนี่ยถูกต้องแล้วนอกจากมีสินค้าหลากหลายแล้วเนี่ยคำว่าสะดวกเนี่ยก็คือยังมีระบบออนไลน์ที่จะไปซื้อที่ไหนในโลกนี้ก็ได้เพราะเราก็มีระบบ e-wallet ให้ทุกคนเอาของไปขายกระจายได้อีกแล้วก็คีย์ออเดอร์กันเองขายกันเองตามหมู่บ้านตามริมตรงห้างตึกแถวตรงไหนทำได้หมดครับนะนี่คือง่ายๆว่าระบบเนี่ยต่อไปเนี่ยเปิดท้ายขายของเปิดมาเป็นรถตู้นี่ขายเหมือนโชว์หวยเนี่ยมันไม่โชว์หวยแล้วนะจะโชว์รวยยังไงนะโชว์สวยเดี๋ยวนี้โชว์สวยแต่ของเราโชว์รวยก็จะทำอย่างเงี้ยนะครับเอาเรื่องนี้มาพูดกันเดี๋ยวมาถึงตัวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวถามแทนท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าระบบแบบนี้นะปกติทำระบบเครือข่ายเนี่ยเขาจะต้องวางเรียงไม่ใช่เรียงเพื่อให้เกิดผลตอบแทนแบบนี้มันจะเป็นเรียงยังไงมันคีย์ออนไลน์เข้าไปแบบนี้คือระบบของเราเนี่ยเป็นระบบดัตต้าเบสนะครับที่เราได้สร้างเทเบิลไว้แล้วก็สินค้าเนี่ยป้อนเข้าไปแค่ราคาขายกับราคาต้นทุนครับแล้วเราก็แบ่งกำไรเรียบร้อยว่ากำไรที่ได้มาส่วนต่างระหว่างขายกับต้นทุนเนี่ยมันมีส่วนต่างเท่าไหร่เอาส่วนต่างนั้นมาบริหารจัดการแบ่งกันให้เรียบร้อยคือระบบมันจะแบ่งมันเองคำนวณเสร็จตั้งผูกส่วนไว้เรียบร้อยแบ่งกันไปเลยเท่าไหร่แพ้กันลาแบ่งเท่าไหร่ถึงเวลาใส่ต้นทุนกับราคาขายเข้าไปเครื่องก็จะคำนวณเสร็จว่าควรแบ่งประโยชน์เท่าไหร่เอ้ยแบบนี้ดีนะไม่แสดงว่าแม่ทีมไม่รักไก่ไม่มีใครเลยรักไก่เลยทำไม่ได้แบบนี้ครับโยกไปโยกมาก็ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยเท่าไหร่นั้นระบบก็เป็นระบบออนไลน์ที่สามารถทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันแสดงว่าสมาชิกล่างๆนี่ไม่ต้องกังวลใจไม่กังวลใจเพราะว่าแม่ทีมไปมั่วๆไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ระบบเข้าระบบออนไลน์เนี่ยรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับได้จริงเออเห็นภาพไหมฮะครับนี่คือระบบทั้งหมดแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่การที่เรามีระบบโชว์เท่านั้นนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเรามีเรื่องของระบบฝึกอบรมที่สอนให้คนเนี่ยไม่เก่งก็เป็นคนเก่งและงานวันที่เราจัดวันที่28เนี่ยนะครับก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าวันนี้ผมเอาคนที่อยู่กับผมเนี่ยมา9ปีนะครับเป็นป้าแก่ๆอายุ60กว่าแต่วันนี้เธอมีรายได้เดือนนึง 3-4 แสนก็ตอนแรกก็ไม่มีไม่เก่งไม่มีโอกาสเลยก็จบป.6 อ่ะครับนะฮะจบป.4 เธอบอกว่าจบป.4 ยังจะว่าจบป.6 เลยจบป.4 เองและแต่วันนี้คีย์คอมพิวเตอร์ได้ทำอะไรได้จัดการเองได้ผมมีรายได้ทุกวันมีรายได้เป็นหมื่นทุกวันครับก็เดือน 3-4 แสนสบายใจนี่ก็คือมาเรียนรู้ครับจากบริษัทจอยแอนด์คอยก็เขาไม่ต้องมีอะไรเขาแค่ทุกวันก็เธอก็เช้าตื่นเช้ามาก็มานั่งที่บริษัท
จากคนที่ไม่รู้เรื่องไม่มีคนนับหน้าถือตาเดี๋ยวนี้ลูกติดลูกหาเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็มีเพียบเพราะอยู่มานานเรียกอาจารย์ทำงานอาจารย์หมดแล้วเป็นเด็กเขาเรียกว่าคนจบป.4 เนี่ย คนจบปริญญาตรีระดับด็อกเตอร์เรียกอาจารย์เลยนะก็เพราะเขาทำเงินน่ะก็คนจบด็อกเตอร์ยังเงินไม่ถึง 3-4 แสนเลยแต่คนนี้ได้เดือน 4 แสนทุกเดือนโอ้แสดงว่ามีมั่นความมุ่งมั่นก็รายได้มาจากระบบที่มันออกแบบไว้ดีที่ทำให้คนไม่มีความรู้ก็สำเร็จได้ใกล้เกษียณยังเนี่ยอายุ60กว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่สัก100ปีโอ้สรุปว่าระบบเครือข่ายนี่ไม่มีคำว่าเกษียณพอคนเราเนี่ยนะพออะไรที่มันใช่แล้วมันชอบพอรายได้ดีแล้วเนี่ยพออะไรได้ใช่เนี่ยมันก็ชอบพอชอบเนี่ยมันรักไหมรักพอมีความรักนี่อยู่นานนะไม่อยากตายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จิตใจดีคนก็อายุยืนยาวแต่มันก็ดีอย่างนึงบางทีเขามีกิจกรรมไปเที่ยวผู้อาวุโสเนี่ยนะเขาจะมีความสุขนะพูดถึงการไปแล้วก็ทำการเวลาไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยก็ยังมีผลตอบแทนเพราะระบบนี้เวลามีรายได้จากผลตอบแทนการตลาดแล้วเนี่ยบริษัทจ่ายเงินผลตอบแทนเข้าระบบทุกวันเพราะบางคนเนี่ยไปเที่ยวกลับมาไม่ได้ทำอะไรเลย7วันอ่ะโอ้โหมานั่งปรับสมุดอีกเนี่ยอ้าวเงินเข้าไปต้อง 2-3 แสนไม่รู้มาจากไหนก็นี่ครับระพลังเครือข่ายไม่ทำจริงบริษัทไม่บล็อกไว้ไม่ล่ะครับระบบนี้รันไปโดยอัตโนมัติการทำอัตโนมัติทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วมันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าทุกวันเนี่ยเครื่องมันทำงานอัตโนมัติเหมือนระบบแบงก์อ่ะเราคงไปจำไม่ไหวว่าใครมั่งคือผมก็ไม่เคยสนใจครับตรวจสอบว่าโอเคจ่ายผลตอบแทนใช่ยอดขายมาใช่โอเคระบบมันก็ทำงานมันไปเองแล้วเราจ่ายทุกวันด้วยระบบมันก็อัตโนมัติรันไปเรื่อยๆถามว่าผมทำงานมาเนี่ย11ปีเนี่ยท่านนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเราทำงานทุกวันอย่างหนักเนี่ยถ้าระบบไม่ดีงานเยอะแยะสินค้านับรายการเยอะแยะประชุมทุกวันเนี่ยผมคงเครียดแย่แล้วนะคงสงสัยแก่ไปแย่แล้วแต่ที่11ปีนี่ยังโอเคอยู่ผมยังไม่งอผมงอมากกว่าก็ยังแสดงว่ายังงานเนี่ยเราสามารถบริหารการได้ก็ไม่เครียดมากนะครับงั้นทุกอย่างเนี่ยครับพอระบบดีเนี่ยนะครับเราก็เอาระบบเนี่ยมาบอกกันงั้นสิ่งที่จอนคอยทำมาถึง11ปีเนี่ยก็จะบอกเขาว่าการกำหนดตัวเองเป็นอะไรเนี่ยแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะทำก็นึกถึงคำพูดของโทมัสอาวายเอดิสันนะครับว่าสำหรับแรงบันดาลใจผมแค่ 1% แต่สำหรับผมเนี่ยผมมีมากกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทุ่มเทมากเลยก็คือ 100% มาจากหยาดเหงื่อและแรงงานที่เราได้ทุ่มเทลงไปที่เรามุ่งมั่นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราผ่านบททดสอบมานับ11ปีเนี่ยนะครับไม่ใช่บททดสอบแค่1บททดสอบนะครับผ่านมาต้องบอกนับพันบทแล้วที่เราทำมาแล้วเราก็ทุกรูปแบบทุกรูปแบบแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาแล้วก็มีคำตอบแล้วเมื่อมันมีคำตอบออกมามันก็ยากแล้วครับที่เราจะเจออุปสรรคแล้วเพราะทุกอุปสรรคเราแก้หมดแล้วมันก็จะไม่มีอุปสรรคให้เหลือเราแก้แล้วอาจจะเจอปัญหาใหม่อีกครับมีใหม่แล้วก็แก้อีกมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ทุกปัญหาครับเมื่อไหร่ที่แก้มันก็จะมีราคาค่างวดของมันก็คือขึ้นชั้นอีกชั้นนึงก็ถ้าเราผ่านสอบเพื่อสอบผ่านนะสอบผ่านก็ขึ้นไปชั้นนึงผลตอบแทนบริษัทอะไรก็เติบโตตามไปจากการแก้ปัญหานั้นๆงั้นทุกอย่างมันก็มาจากปัญหาแหละครับต้องบอกว่าคนอยากรวยก็ต้องแก้ปัญหาให้เก่งงั้นที่พระท่านว่าเมื่อมีปัญหาก็ปัญญาก็เกิดก็ฉันใดฉันนั้นนะครับถ้าอยากรวยก็ต้องแก้ปัญหาให้เก่งนะครับแล้วก็ต้องเดินมาหาด้วยอยากรวยต้องเดินมาหามาค้นหาครับครับการไม่จนก็คือการที่เราแก้ปัญหาแบบไม่จนเหมือนกันครับนะครับแต่สำคัญเลยสิบางทีท่านผู้ชมบอกว่าเอ้ยที่พูดมาเนี่ยคนมันมาตั้งอยู่ตั้งนานแล้วครับไอ้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยทำเครือข่ายกับจอยแอนคอยเนี่ยมันยังพอมีโอกาสมีแสงสว่างไหมต้องบอกเลยครับว่า11ปีเนี่ยเรามีลูกค้าแค่1ล้านรายนะครับประเทศไทยมี66ล้านคนครับนะครับ11ปีมาเนี่ยเพิ่งชวนแค่1คนใน60กว่าคนยังมีช่องว่างอีกเยอะยังมีโอกาสบอกว่ายิ่งมาวันนี้สิง่ายกว่าวันนั้นวันแรกๆไม่มีใครจะชวนไม่มีสื่อไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแต่วันนี้เครื่องมือพร้อมระบบฝึกอบรมสินค้าหลากหลายสาขารองรับทั่วไปก็คือทุกวันนี้มีเครื่องมือครบเป็นหมื่นหมื่นโรงงานก็มีเป็นของตัวเองครับอาคารสำนักงานก็ไม่ได้เช่าครับทุกที่ซื้อหมดมีสถานีทีวีเจอะไรเจนซีทีวีทีวีของตัวเองง่ายกว่าเดิมเยอะดิทุกอย่างเนี่ยมีพร้อมแล้วถามว่ามันจะมีอะไรยากครับมันไม่มีอะไรยากหรอกครับเมื่อก่อนหนักกว่านี้เพราะไม่มีอะไรเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ทั้งหมดที่จอยคอยทำมาเนี่ยหรืออย่างเดียวก็คือการที่ทุกท่านที่เป็นสมาชิกจอยคอยหรือคนที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาคุณค่าของจอยคอยเนี่ยไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองหรือการเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้โดยไม่ยากอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เพราะว่าสิ่งที่ผมคิดมาเป็นคุณค่าที่บอกว่าอเนกอนันต์มีคุณค่านับเหลือที่จะพันธนาการเพราะว่ามันมากจริงๆถ้าวันนี้พูดไปแล้วเนี่ยหลายท่านจะมองว่ามันไม่เห็นอะไรเลยแน่นอนครับ
วันนั้นโทมัสอันวาเอดิสันคิดหลอดไฟวันแรกที่เขาคิดคงไม่เห็นมีใครมองคุณค่าแต่วันนี้โลกทุกที่สว่างสวยเพราะความคิดนั้นครับวันนี้ก็เช่นกันครับผมเชื่อวันหนึ่งสิ่งที่ผมคิดมันคือแสงสว่างสำหรับคนที่ขาดโอกาสเป็นโอกาสสำหรับอาชีพของทุกๆคนได้โดยไม่ยากครับครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านกล้าเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก้าวมาหาความสำเร็จด้วยวิธีการอันล้ำลึกลึกซึ้งอย่างดร.สมชายที่กล่าวเมื่อมาเมื่อสักครู่นะครับท่านก็พบแสงสว่างแห่งความร่ำรวยเช่นเดียวกันครับช่วงนี้เราขอขอบคุณครับดร.สมชายหัจฉลีลานะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนด์คอยและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะจากนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยคอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบการจะน้ำมณีเสถียรค่ะแน่นอนนะคะว่าในทุกวันเราก็จะมีมานำเสนอการ